สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Survival นะครับกับพาร์ทที่5กันแล้วนะครับแล้วก็ไอ้พาร์ทนี้เนี่ยผมว่านะผมจะมาทำการไปบุกค่ายโจรแล้วอ่ะแต่ก่อนจะบุกค่ายโจรเนี่ยนี่เนี่ยดักสัตว์ก่อนด้วยใช่แล้วฮะมันต้องมีเหยื่อมากินไอ้ตอนนี้เนี่ยผมคิดอยู่ว่าค่ายโจรเนี่ยเราจะบุกตรงไหนดีเพราะตอนนี้ที่ว่าเราเจอเนี่ยมันมีอยู่2ที่นะก็คือหมอกเลยนะนาๆแปลกๆเฮ้ยเมื่อพาร์ทที่แล้วเพิ่งผ่านไปเองมาต่อเลยแหละอ๋อคงยังก่อนละมั้งแค่หมอกธรรมชาตินะมันยังไม่ใช่หมอกซอมบี้ลงนะครับซึ่งค่ายโจรเนี่ยมันมีอยู่2จุดที่ว่าผมไปเจอนะก็คือค่ายตรงนู้นนะครับกับค่ายตรงนู้นนะครับซึ่งไอ้ค่ายตรงนู้นเนี่ยมันเป็นค่ายที่มันมีพลสไนเปอร์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ค่ายตรงนู้นเนี่ยผมคิดว่าผมยังสู้ไม่น่าจะไหวครับเดินไปก็หัวลั่นแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นค่ายตรงนู้นแหละที่เป็นทางเลือกที่น่าจะดีที่สุดที่เราจะบุกไปถล่มนะเพราะมันเป็นค่ายที่เหมือนกับว่ามันเป็นค่ายไม่น่าจะใหญ่มากคือใหญ่ไม่ใหญ่ผมไม่รู้แหละแต่ว่าที่แน่คือไม่น่าจะมีพลสไนครับเพราะว่าที่เราควรระวังเลยก็คือพลสไนนี่แหละนะมันแอมบอทเกินเนี่ยเดินๆแล้วแบบเพี้ยงล็อกหัวไว้เลยอ่ะแบบลากหัวคมๆอ่ะตรงนั้นเนี่ยแล้วมี2ซุ้มด้วยโดนคูณ2เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นผมจะไปบุกค่ายตรงนู้นแหละแต่ว่าเดี๋ยวก่อนบุกขอเตรียมพร้อมก่อนอย่างแรกเลยก็คือใส่เสื้อเกราะอย่างที่2ก็เตรียมปืนเตรียมกระสุนแล้วก็อาวุธสุดท้ายก็คือมีดนะครับเอาไว้ย่อสเตลไม่สิเราสเตลก่อนซึ่งถ้าเกิดสเตลแตกก็ใช้ปืนแล้วถ้าปืนหมดก็ใช้ธนูถ้าเกิดธนูหมดแล้วโจรมันยังไม่ตายอีกเนี่ยกูก็ตายกูแตกอีกอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นนี่คือการวัดดวงกันเลยนะครับว่าแกหรือฉันใครจะได้ไปต่อหรือใครจะล่วงอันนี้ฮันติ้งไรเฟิลกระสุนปืนพกมีอยู่5นัดเราจะเอาปืนพกไปด้วยนะสำรองถึงมันจะเป็นปืนพกที่โคตาระยิงไม่ตายแบบโคตรกากยังไงอย่างนั้นก็เหอะนะแต่ก็มันก็เป็นปืนแหละนะซึ่งเรามีอยู่2กระบอกปืนพกเนี่ยมันมีอยู่กระบอกหนึ่งที่ว่าผมรีโหลดเอาไว้ก่อนแล้ว8นัดกระบอกไหนวะนี่กระบอกนี้ระมังหรือเปล่าเอามาถือดูหน่อยสิมีอยู่8นัดอยู่ก่อนแล้วโอเคแล้วก็มีกล่องอีก5นัดส่วนกระสุนลูกซองเนี่ยเรามีเยอะไอเนี่ยคือไม่ตายก้นหีบเราเลยมันคือเครื่องวัดว่าเราเนี่ยจะไปต่อได้นานแค่ไหนใส่เกราะด้วยนี่อย่างที่ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าเรายังไม่มีหมวกเกราะเลยครับการเฮดช็อตไม่ได้เนี่ยต้องหาหมวกมาใส่ด้วยส่วนธนูไอ้นี่ผมคิดว่าผมอยากจะคราฟเป็นซองแบบไอ้นั่นเลยละกันนะเป็นซองที่ใส่ได้2สล็อตนะเพราะว่าเราจะเอาธนูแบบพิเศษไปด้วยก็คือเป็นธนูไอ้เนี่ยไปนะมันเป็นเหล็กซึ่งน่าจะยิงแรงกว่าแบบธนูที่มันเป็นไม้นะแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะงั้นผมจะคราฟไอ้นี่ไปเลยซองใส่แบบอัปเกรดขั้น2ไหนว่านี่ไงส่วนขั้น3เนี่ยใช้หนัง80ดักเทป2อันนี้มีไม่พอแบบดักเทปมีไม่พอผมมีอยู่แค่1แล้วก็ที่เย็บผ้ามีอยู่แค่3แล้วก็ใช้เวลาคราฟ2ชั่วโมงกว่าจะได้คราฟเสร็จแม่งมืดก่อนพอดีวันนี้เพราะงั้นผมจะคราฟแค่ขั้น2ก่อนก็พอแล้วนะฮะใช้หนัง6ที่เย็บผ้า3ที่เย็บผ้าพอวะเนี่ยจำไม่ได้วุ้ยอ๋อมีอยู่5เอ้ยพอนี่เดี๋ยวนะดักเทปมันต้องใช้2ผมมีเท่าไหร่วะดักเทปไม่มี ดักเทปผมไม่มีอ๋อนี่ไงเอ้ยมี2แหมไหนๆก็ไหนแล้วผมว่าครับอันขั้นสุดท้ายไปเลยละกันน่ะนะซองใส่ธนูเนี่ยมันมาถึงจุดๆนี้แล้วนี่เรามีหนังอยู่2ชิ้นด้วยเอาไปครับเป็นหนังนี่ฮะช้าวก็นี่ไงไม่เห็นเหรอตาบอดเลยเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไอ้นี่มันหนังสดอ๋อยังไม่ได้ตากอ๋อโอเคยังไม่ได้ตากแห้งต้องทำที่ตากหนังแห้งก่อนด้วยเอาละคนบุกใครโจรบอกโจรครับรอแป๊บนะผมกำลังทำที่ตากหนังคนอะเชี่ยโจรบอกโอ้อะไรเนี่ยมึงจะมาบุกใครกูต้องทำที่ตากหนังก่อนเหรอคือว่าผมต้องทำทรงเสร็จธนูก่อนนะเดี๋ยวสเตลไม่ได้ใช่ไม้8ตะปู8เชือกอีก6โอเคครับเลยละกันพังพังพังแผนการบุกถล่มแบบสายฟ้าแลบพังพังยับเลยมาพังเพราะแม่งลืมทำที่ตากหนังแห้งก็พอดีว่านะครับธนูเนี่ยตอนนี้เราใส่ได้แค่1แบบไงมันก็เลยแบบว่าถ้าเกิดเรายิงแบบกากๆหมดเนี่ยแล้วต้องใช้แบบดีๆเนี่ยมันเราก็ต้องมากดแท็บปึ๊บแล้วก็กดแอดใหม่อีกทีนึงแล้วก็ลากของดีเข้าไปใส่อีกเสียเวลาชื่อหายไววอดเลยนะเพราะงั้น
ทำซองใหม่ไปเลยดีกว่าเอาแบบ3สล็อตไปเลยก็คือมีทั้งใส่แบบ explosive ใส่แบบพิเศษแล้วก็ใส่แบบไม้เอออย่างนั้นแหละเดี๋ยวตัดไม้ก่อนเอาไปทำเป็นไม้เชี่ยโอ้ครับเออตั้งตรงไหนดีตากแห้งตากแห้งตั้งไว้ตรงเนี้ยด้านหลังนะจะได้ไม่เกะกะเดี๋ยวหมุนก่อนด้วยหมุนเออพอดีพื้นที่มีจำกัดต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่ไงไม่ได้เอาออกได้ไหมเนี่ยเออคงได้แล้วมั้งแล้วก็ตอกปังแปงปังแปงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเสร็จแล้วครับที่ตากหนังแห้งแล้วก็เอาหนังไปตากเออรู้สึกว่าตั้งไกลไปนะตั้งไกลไปเอาแบบใกล้ๆก็พอแล้วก็หนังเอาไปตากแห้งเอาไปเลยครับแห้งๆนี่เนี่ยผึ่งแดดก่อนเออแล้วก็รอครับซึ่งไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่นี่ไง 0.003 กว่ามันจะครบ 100%กูแห้งตายก่อนได้เลยจนแม่งคงบอกกูเกณฑ์คนเพิ่มมาใหม่อีก10คนแล้วแม่งนานเกินคือมันยังไม่ขึ้น 0.1 เลยนี่ไงเพิ่งขึ้น 0.1% เนี่ยเชี่ยไม่รอแล้ว ผมไม่รอแล้ววัยรุ่นใจร้อนเดี๋ยวขอกินก่อนกินเนื้อไปเลยพอดีมันจะเน่าแล้วกินเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำหิวน้ำเลยทีเดียวกึ๊กกึ๊กนานเกินครับผมไม่อยากรอนะนานเกินมันนานเกินไปฉันรอไม่ไหวนี่เอามาไว้มาเชเต้ปืนกลเอามารีโหลดใน6นัดเชี่ย ได้ช่วยอะไรไปเนี่ย6นัดลูกซอง17นัดบวกกับในนี้อีกเป็น18ปืนพกพร้อมธนูแต่ธนูนี่แบบว่าพาสำรองเลยละกันเอ๊ะเราจะเปลี่ยนแบบไล่ๆไปก่อนเลยละกันนะเปลี่ยนแบบเนี้ยกดแอดอย่างเงี้ยเออกดที่กระเป๋าแล้วก็แอดแล้วก็ค่อยลากไปใส่ช้าหน่อยยังแม่งไปอันนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว 0.9 กว่าจะขึ้น 1% ผมว่าต้องรอเนี่ยอย่างน้อยๆคือ3วันถึงจะเสร็จแหละไม่รอหรอกครับเออผมไม่รอหรอกมีดเอาไปด้วยไอ้เนี่ยเผื่อไว้อาหารเอาไปโอเคเผื่อว่าลบๆอยู่แล้วแม่งหิวชิบหายเลยนะไปฮะตีเท่าไหร่เนี่ยเออนอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวลบๆไปแล้วมืด16แล้วนี่ไงเห็นไหมกว่าจะได้เรื่องแม่งมืดก่อน เออแล้วก็เมื่อพาร์ทแล้วเนี่ยผมอ่านในคอมเมนต์นะครับเห็นบอกว่าเออพี่ลืมกระทะหรือเปล่าที่อยู่ในบ้านเนี่ยกระทะมันใช้งานไม่ได้ครับมันเก็บไม่ได้จะให้ผมเอาไปทำอะไรไปทอดไข่ดาวเหรออครับถังน้ำเพิ่มเติมเลยละกันดีกว่านะถังน้ำเนี่ยถังเก็บน้ำได้100ลิตรครับเผื่อเลยละกันว่างๆระหว่างรอให้มันหมดวันถังน้ำตั้งเอาไว้ตรงนี้พื้นที่แม่งโคตรอนาถเลยเว้ยเล็กๆนี่ครับเรามีถังน้ำแล้วก็เอาถังที่ไม่มีน้ำอยู่เอามาเติมใส่ในนี้นี่มีอยู่ 9.90 ลิตรเก็บเอามาก่อนเมื่อแล้วปลดไปใช้หน่อยแล้วก็เอาถังมาใส่ปุ๊บแล้วก็กิฟต์ปุ๊บนี่เติมไป 9.99 โอ้มีโคตรน้อยแล้วก็เอามาเติมใส่ขวดด้วยสักนิดหน่อยเทคนิดนึงได้มา 0.75 ลิตรโอเคนี่คือถังเก็บน้ำสำรองของเรานะเป็นน้ำที่สามารถดื่มได้ไม่ตายแน่นอนตอนนี้ก็มืดแล้วนอนเลยละกัน Day 2เตรียมพร้อมแล้วพาเป็นเดทพาไปแต่ว่าเรายังไม่มียาเว้ยเพนคิลเลอร์แต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันไปฮะประมาณนี้แหละเตรียมพร้อมไว้แล้วแล้วก็ถือโล่ก่อนเข้าค่ายด้วยไม่แน่เดี๋ยวมันอาจจะสวนมาเราก็อาจจะป้องกันได้นิดหน่อยนะแล้วก็ปืนพกธนูนี่มาเชเต้เอาไว้เก็บไว้ในนี้แหละแล้วก็ถือปืนพกไว้เพราะปืนพกมันนี่ถือควบโล่ได้มันกันไงวะแล้วมันกันไงนะอ๋อกดซีนี่ก็คือตอนมันยิงมาแล้วก็กันแล้วก็ค่อยยิงสวนไปได้แต่แบบเหมือนถือเหมือนในหน่วยสวาทไม่ได้เหรอที่ว่ามันทั้งกันไปแล้วก็ยิงไปด้วยอันนั้นก็โปรเกินผมว่านะมันโปรเกินไปคุณเห็นซุ้มนั่นไหมใช่แล้วฮะมันเป็นซุ้มโจรที่ผมไม่รู้ว่าใหญ่หรือเปล่านะแต่ว่านั่นแหละมันจากที่ดูไกลๆเนี่ยมันก็กลางๆนะเออไม่กลางอะใหญ่อยู่นะนั่นแหละใหญ่อยู่บะเริ่มเลยมีตู้แดงด้วยเอาละเรามีเป้าหมายในการโด้และตู้แดงครูบาพามาเตรียมพร้อมงัดถ้างัดไม่ได้ก็ลากแม่งทั้งตู้เลยลากโยนออกมาก่อนเฮ้ยอะไรอ๋อก้อนหินเห็นมันเหลี่ยมๆแปลกๆก็นึกว่ากล่องดอบอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่น่าใช่ซุ้มเล็กแล้วเนี่ยผมว่าซุ้มใหญ่เลยนะใหญ่เลยนูนคราช
มีโจรที่เห็นอยู่ชัดๆเลยคือ1ตัวไม่สิ2นั่นมาเดินสวนกันอยู่ใส่เสื้อสีแดงพวกเดินปุ๊บๆเปี้ยนมันจะยืนคุยกันด้วยแฮะหรือแค่ยืนเอ๋ยชนกันเฉยๆชนไหลกันน่ะก็ยังไม่รู้อะไรมากว่าค่ายเค้ากําลังจะแตกหรือว่าหัวผมกําลังจะแตกไม่รู้เอ้ยตรงนี้มีที่โคเวอร์ได้เดี๋ยวไปหน่อยละกันไปหน่อยต้องอยู่ห่างๆเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าโจรนี่มันระยะในการมองมันไกลมากนะบอทโคตรเอ็มบอทอ่ะนู่นไงอีกตัวนึงเฮ้ยว้ายมันส่งมาทางนี้ด้วยอันนั้นน่ะว้าย2ตัวเหี้ยละดับเบิ้ลคิวไม่ได้ว่ะตรงนี้ไปไม่ได้ว่ะเฮ้ยตัวนี้มันลงมาเชี่ยๆเอ้ยอย่ารู้มากนะน้องเฮ้ยเดี๋ยวกี่ตัววะนั่นตรงนี้อีก1ตัวไอ้ตัวนี้มันยืนเฝ้าแบบนิ่งๆเลยเว้ยเนียนๆเลยอ่ะงงๆเดือดาเดือดาเอาละหลบด้านหลังนี้ก่อนแบบว่านะเราจะสอยไอ้ตัวนี้ก่อนแหมนี่เธอมีปืนสไนเนี่ยผมบอกเลยว่าเก็บเรียงตัวได้สบายแบบอีซี่อ่ะถือกันไว้ก่อนเผื่อแม่งมันเห็นก่อนแล้วจ๊ะไอ้นี่ก็เดินมั่วเดินทั่วนะพี่ไอ้นี่ผมจะย่องไปไงดีวะเนี่ยเฮ้ยมีข้างล่างอีกเชี่ยละธนูหน่อยสิเฮ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยมันได้ยินเสียงโอ้ no โอ้ยเฮ้ยแม่งเอ้ยวินอะไรวะเฮ้ยเชี่ยละกระเพงแม่งลงหนเบรสอุ้ยนู่นโอ้แล้วมันยิงรัวแล้วกูยิงนัดแล้วรีโหลดเชี่ยละมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยกลาดเอามันเลยนะยิงกันสุดโคตรอีฟินตี้กูมี17นัดเนี่ยเชี่ยเอ้ยอะไรวะโอ้โหรีโหลดบ้างเฮ้ยกูมึงรีโหลดกันบ้างเฮ้ยมันยิงติดอยู่โอ้โหดูมันยิงพวกมึงคลั่งอะไรกันขนาดนั้นฮะตรงไหนวะเชี่ยเอ้ยมองไม่เห็นมึงย้ายโคเวอร์แต่ว่าตัวย้ายแล้วโดนก่อนเนี่ยนู่นWhat the fuck man พกกันไปพกเอ้ยตรงนี้มันยิงได้ไปไหนแล้วไอตัวมันคือมันมีอยู่ตัวนึงมันจะวิ่งย้ายโคเวอร์อยู่ไปไหนแล้วนู่นวิ่งติดอยู่อ้าวดูมันยิงเนี่ยโคตรแอมบอทอ่ะตายวิ่งสะดุดหินตายไปซะอีกเว้นพกก็ฆ่าได้โว้ยเดี๋ยวนะรีโหลดก่อนตัวนึงนู่นเฮ้ยตัวนี้ด้วยเอาตัวนี้ก่อนไม่รู้ตายหรือเปล่าวาร์ปบริงตายไหมนั่นเชี่ยมันวิ่งอยู่กระสุนหมดโอ้ยนั่นตัวบึ้งก้นไปไหนแล้วนู่นหัวโปรไม่ตายไหมนั่นแม่งเฮ้ยโคตรมั่วเสียงกลบฝีเท้าหมดเนี่ยเลยไม่รู้มันวิ่งมาจากทางไหนบ้างเฮ้ยนี่เชี่ยเฮ้ยหมดพอดีจังหวะมันดีเยี่ยม
คือไอ้ตัวนี้นอนแต่ยังเหลืออีกประมาณ2ตัวเพราะว่าเสียงปืนมันซ้อนอยู่ไม่43ปืนกลซ้อน2ปืนลูกซองอ่ะซ้อนอีก1ตัวเหลือ3ตัวนั่นน่ะไอ้เสื้อแดงอยู่โผล่มาอยู่แล้วก็อีกตัวนึงยังไม่ตายด้วยตัวนั้นมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วลึกมันยิงมั่วมากแล้วผมแบบจะย้ายโคเวอร์ดีมั้ยเนี่ยไอ้ปืนกลไม่น่าจะมีกระสุนปืนเนี่ยมันไม่แถมมาให้หรอครับไอ้เกมนี้มันงกนั่นไงชุดแดงมันวาบๆอยู่ตรงนั้นแหละวิ่งๆยิงตรงไหนวะมองไม่เห็นต้องย้ายโคเวอร์เนี่ยต้องย้ายโคเวอร์จบแล้วยิงนี่ก่อนเอาละจุดทศาสตร์ยิงใหญ่หัวใจเด็ดเดียวยิงมั่วซะกูเสียววิ่งหลบหลังนี้แป๊บเอาละมันไม่ยิงแล้วมันก็กำลังคิดอยู่เฮ้ยไปไหนแล้ววะกูก็คิดอยู่พวกมึงอยู่ไหนเนี่ย ลั่นกันซะไม่เกรงใจกระสุนเลยเชี่ยไม่เห็นตัวเอ้ยนู่นๆอ้าวหน้าโยกไปดิแต่ไม่ตายเมื่อกี้วิ่งอยู่นู่นๆอีกตัวนึงเฮ้ยแล้วมันวิ่งไวจังวะยังกับเดอะแฟลชเชี่ยต้องยิงรอดหลูก็ไม่ได้ด้วยนะนั่นไงอีกตัวนึงมันติดไอ้นั่นอ่ะ1ตรงนี้อีก1แล้วฝั่งนู้นอ่ะอีก1โว้เฮ้ยดูตรงนี้ก่อนไปไหนแล้วนู่นๆๆมันหลบอยู่ฝั่งนู้นค่ายนี้บุกยากอ่ะเนี่ยพวกมันอยู่บนเนินสูงอ่ะอุ๊ยนู่นๆมาธนูปืนกูก็ยิงไม่โดนอยู่แล้วเอาธนูยิงเนี่ยนะเจริญเถอะเฮ้ยกระสุนเหลือ8นัดอย่าลั่นมากหมดแล้วนู่นนู่นไม่โดนมันยิงติดตรงเนี้ยเฮ้ยโตแมนโอ้ดูมันวิ่งสักทีสิเฮ้ยวิ่งย้ายอย่างเงี้ยอ่ะกูย้ายด้วยมึงย้ายกูย้ายไปดิดูดนอนหลับไปซะอีเวนหลับต้นไม้นี้ยุ้ยนู่นนู่นนู่นติดอยู่หลับไปซะครอกตัวหนึ่งไอตัวที่น่าจะใส่เสื้อสีแดงอ่ะยุ้ยตรงไหนวะไหนวะเฮียมันยิงนู่นนู่นนู่นอ้าวติดตายไหมยังเชี่ยโคตรประชิดอ่ะไอตัวนี้มันบลิงได้นะผมบอกให้มีการย้ายร่างจิตมันอ่ะโอ้โหน้ำตาลเยี่ยมครับปืนเก็บไปก่อนละกันเดี๋ยวหายไอตัวนี้มันย้ายร่างได้ไหนวะไอ้วินเลยที่ผมสั่นกลัวมากเพราะมันเอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่ๆก็บลิงก์เนี่ยเหลือตัวเดียวแล้วเนี่ยย้อยไหนวะมองไม่เห็นเออนู่นๆด้านบนฝั่งนู้นโผล่มาอีเวนเห็นหัวแหละแต่ว่าแม่งน่าจะยิงไม่โดนอ้าวยิงอะไรอะพี่ผมขอชัวร์ดีกว่ากระสุนเราเหลือแค่4นัดและ5นัดเอ้ยไปเอ้ย
กรอก นอนไหมหรือมึงแค่หลบเฉยๆเนี่ยเอาเงียบน่าจะตายหมดครับโอ้ตรงนี้นี่เกลื่อน3เลยงอไม่โดนลั่นสักนัดเลยเป็นไงอย่างปลิวอะครับอันนี้รีวอลเวอร์มีแอปเปิลด้วยโจรแม่งชอบแดกแอปเปิลกับบรอกโคลี่โอ้โจรสายมังนี่ว่ามังสวิรัตอันนี้ปืนเก็บเฮ้ยปืนอะไรอะ Broken Assault Rifle อ้าวมันมีซากปืนพังด้วยแล้วก็ล้อรถไม่เอาก่อนครับตอนนี้โอ้ยเซฟก่อนเซฟก่อนเชี่ยถล่มโจรได้ถล่มลังโจรได้แบบไม่เสียเลือดเป็นไงอย่างเฟี้ยวฟลุกอันนี้ฟลุกคือโจรมันยิงมั่วจนผมแบบมึงจะไงเนี่ยเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้เลยคุณแน่กลัวแต่ก็หมดแล้วครับแล้วก็ขึ้นยอดนรกตัวสุดท้ายและเราก็หากันจนเจ้าล้อมมีเยอะจังเว้ยกระสุนไม่เหลือ3นัดแน่เออแต่ก็เป็น3นัดที่โอ้ยคุ้มค่าเนี่ยอุ๊ยแล้วก็ไอ้นี่น่าจะเป็นของป้อมปืนกลที่อยู่บนรถแน่ๆเลยผมว่านะไอเนี่ยมันเป็นกระสุนตัวใช้บนรถอ่ะเออแน่ๆเลยอันนี้มันรีโหลดก่อนได้มานัดหนึ่งอุ้ยเออนัดหนึ่งก็ยังดีแล้วก็บอกลี่เออหมดงออุ้ยรังมันก็ดูดีเนี่ยรังโจรเนี่ยหมดแกเอามาเป็นบ้านแต่ว่าไม่พวกโจรมันน่าจะเกิดใหม่อีกประเดี๋ยวแล้วก็เศษเหล็กจากนี้ก็ค้นยาวๆอ่ะเฮ้ยเลื่อยมีไงมีเลื่อยด้วยเอาละพี่น้องเลื่อยนี้เก็บแทนอะไรดีเนี่ยช่องแม่งก็เต็มอีกแล้วธนูมีอยู่2ดอกทำไมแอนใส่ก่อนเลื่อยเนี่ยผมคิดว่าคือผมน่าจะเจอพาร์ทหลังๆนะแต่ว่า เจอตอนนี้เลยเว้ยแล้วก็ตู้2ตู้เย้ยกระสุนเสื้อกันพาวเดอร์อาหารโอ้ my gosh เอ้ยมาเป็นคลังแสงเลยเว้ยเอาไปเก็บป้าบเก็บไปหมดเออไอ้นี้ด้วยกล่องกระสุนอาหารโคล่าโอ้โหของนี้โคตรอื้อเลยว่ะหลังโจรนี่ จุดฟาร์มของดีๆนี่เองเนี่ยเออแต่มันก็คุ้มอยู่นะคือโจรเฝ้าตั้งหลายตัวแล้วก็ปลาเก๋าใบใหม่อัปเกรดเอ้ยเพิ่มมาอีก1ช่องเอ้ยอีก2ช่องซึ่งคือปลดไป1แถบแล้วเฮ้ยแค่เท้าสนวีเอ้ยตรงนี้งัดได้เออมีเสื้อกลอเย็ดเกล็ดแล้วตู้หลายตู้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหแล้วอย่างฟูเลยอันนี้กระสุนลูกซองอีกแบบเป็นปลอกปืนกลอีกเป็นล้านผมบอกเลยครับแบกกันแห้งอ่ะกล่องเนี้ยโอ้เชิดตรงนี้ศพขนดินสอ11แท่งมึงจะเอาไปทำอะไรเนี่ยตั้ง11แท่งเนี่ยผมอยากเป็นหมอผมเลยต้องเรียนหนังสือหน่อยตายไปซะก็มีถังด้วยไอ้นี่เชี่ยของอย่างฟูเลยวะครับมาบุกค่ายโจนี่คือมีหมวกเกราะด้วยเชดแม่โอ้โอลิเชดมันคุ้มอย่างงี้วะแต่ข้อเท้าแพลงบุกรังโจนโคตรชิวแต่ตกลงมาเจ็บตีนเดี๋ยวนะพาสซีฟไอเทมมันไม่ใช่ของที่เอาไว้ใส่ว่ะมันเป็นเหมือนของแบบว่าทำภารกิจอะอย่างนั้นอะเอ้าซะงั้นก็ไม่รู้เก็บไว้ทำอะไรนะแต่เก็บไว้ก่อนเอาละฮะในระหว่างนี้เราก็ค้นของรอระหว่างให้ขาหายหักก่อนเพื่อขาโอ้ยเจ็บนิดหน่อยแล้วก็โอ้แครอทงั้นเดี๋ยวขอย้ายของไปในกล่องก่อนแล้วก็แบกกล่องลงไปก่อนนะแบบทีละกล่องโอ้ยขนกันเหนื่อยไม่ก็เดี๋ยวเราไปซ่อมรถเอาให้เสร็จแล้วเดี๋ยวขับรถมารับกล่องครับเออขับรถมาเอากล่องก่อนเลยไอ้นี่อย่าไปเก็บแม่งวิ่งไม่ได้ตอนนี้เนี่ยสวยใช่ไหมอ่ะกล่องแบกง่ะไปลงไปก่อน1กล่องอ้าวเชียร์ละแล้วกู ยืดมือไปหยิบไม่ได้เอาละยี่ไหวกูเดินบนลวดได้ไหมเนี่ยเอ้ยประสบเอ้ยเซฟก่อนคือถ้าเกิดตกไปตายจะได้โหลดเซฟใหม่แล้วดูมันเดี๋ยวเอ้ยเดินได้เนอะดูมันไปวางเออหย่อนลงไปก่อน
กล่องแดงตรงนี้ด้วยแล้วก็มีกล่องด้านล่างอีกหนึ่งเป็นตู้ดิหย่อนลงไปก่อนค่อยๆขนไปทีละชิ้นเอ็งมาอย่างคุ้มเลยวะครับค่ายโจรเนี่ยของอย่างฟูอันนี้ดีนะที่ว่ามันกระโดดได้อยู่ตรงนี้อีกว่าแต่ตู้แดงนี่มันเปิดได้ป่ะเนี่ยไอ้ตู้แดงนี่มันเหมือนเปิดไม่ได้นะมันเป็นตู้ประกอบฉากแบบไอ้เนี่ยเปิดไม่ได้ซะงั้นโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็มี3ตู้แล้วก็เยอะแล้วเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ไม่มีเอ๊ะแต่ว่าตรงนี้ไอ้ค่ายนี้มันไม่มีตัวประกันฮะมันมีแต่ดอปของจำพวกปืนน่ะซึ่งผมอยากเจอตัวประกันน่ะอยากเจอน้องชื่ออะไรนะตัวใหม่อ่ะชื่อจียอนครับน้องคนนั้นน่ะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับของก็ถือว่าคุ้มอยู่มาบุกค่ายเนี่ยตั้งไว้ก่อนแล้วก็ด้านล่างค้นด้วยยังไม่ได้ค้นตรงนี้มีแคมป์มีเต็นท์และในเมื่อมันเป็นค่ายโจรเราก็ต้องใช้สายตาเพ่งเล็งแบบ 350% นะดูให้ดีๆว่าคุณพลาดอะไรไปและอย่าให้มันพลาดเด็ดขาดเพราะว่าผมคงจะไม่กลับมาเป็นครั้งที่2แล้วที่ค่ายโจรเนี่ยใช่ฮะเพราะว่าเดี๋ยวโจรมันอาจจะเกิดใหม่ไงแล้วแบบกว่าจะยิงหมดนี้ได้นี่มันต้องใช้กระสุนพอประมาณแล้วก็ใช้โชคด้วยส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยนะเก็บล้อไปด้วยไหนๆก็มีช่องว่างมีอยู่2ล้อตรงนี้งออ้าวเต็มกินขนมหน่อยเลยละกันเออแล้วก็ดื่มน้ำด้วยแม่งได้เลื่อยมาแบบไอ้นี่โคตรปฏิหารไปครับกลับบ้านขนไปทีละกล่อง2กล่องเอ้ยมีขวานด้วยเดี๋ยวอย่างก่อนไอ้เกือบอีกแล้วนะเชียดแมนมันมีขวานอีกแล้วอ่ะขวานตั้งงงมันสรุปมีดกูพาวทำไมเนี่ยไม่ได้ใช้เลยตกลงตรงนู้นซุ้มนะตู้วางเอาไว้ตรงนี้ก่อนประเดี๋ยวเผื่อว่าโจรมันเกิดใหม่แบบรวดเร็วเลยนะแล้วก็จะได้ค่อยๆย่องมาเก็บตรงนี้ได้ทีละตู้ขนมาก่อนแล้วแม่งวิ่งไม่ได้ค่ะตรงเนี้ยเกือบดีแล้วสุดท้ายแม่งตกลงมาไฟเผือกเอ้ยเกือบจะแบบหล่อๆแล้วกลับบ้านหล่อๆแต่สุดท้ายเดินกระเพกกลับบ้านไปไฟกับโจรเลยอ๋อเปล่าตกลงมาครับพอดีลื่นเนี่ยข้อเท้าพลิกเราจะวาง2ตู้เอาไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปซ่อมรถแล้วก็ขับรถกลับมารับ2ตู้ตรงนี้ไปเลยซึ่งผมจะขนตู้สีเงินไปก่อนนะเพราะว่าไอ้ตู้สีแดงเนี่ยต้องวางมาร์คเอาไว้นะให้มันเป็นจุดเด่นเราจะได้รู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีตู้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวเผลอๆผมว่าผมวางลืมนี่นะมันต้องเลยมีสีแดงเด่นเอาไว้หน่อยสักตู้หนึ่งอยู่ใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวขนตู้สีน้ำเงินอีกตู้หนึ่งกลับบ้านเดินกลับบ้านนะแล้วก็ว่าแต่เฟือกมันใช้ผ้าหรือเปล่าหรือว่าใช้เป็นคิวเลอร์วะที่รักษาใช้แอลกอฮอล์อีกแล้วไปตู้สุดท้ายไอ้นี่แบกกลับบ้านไปเลยกูไม่เจอหมีกูขอเลยละกันวิ่งหนีไม่ได้ด้วยไอ้นี่คือระแวงสุดแล้วเผื่อหมีแม่งมาลาดช็อตอีกแล้วเหมือนไอ้เก็บอีคาร์ลัสแหละประเดี๋ยวมึงอย่ามาแย่งลาดช็อตนะโจรบอกยิงเกือบตายแม่งไม่ตายแล้วอยู่ๆหมีก็มาแบบทีเดียวแตกผมวิ่งหนีก็ไม่ได้ด้วยนี่ยืนเสร็จเลยเนี่ยยืนแบบมอบอะฉันยอม2 hours later ถึงแล้วโอ้ยเดินมานานนั่นเนี่ยนานอยู่ถึงแล้วครัชตู้วางไว้ตรงนี้ก่อนเลยครัชเดี๋ยวค่อยขนไปด้านบนเอ้ยไอ้นี่เก็บเอาไว้มีอยู่22นัดเซฟถึงบ้านเซฟพอตอนนี้ขาหักอยู่อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ยัดเครื่องยนต์เข้าไป20นาทีรอเวลาขาหักด้วยกรอไปเอาล่ะคราวนี้ก็เงินเงินนี่เหรอสัมผัสเวลารถมันวิ่งอยู่เนี่ยมันช่างนุ่มลื่นแต่ขับดีๆนะพอดีมันไม่ใช่ทางถนนมันอาจจะเกิดอาการบั๊กเหมือนเมื่อพาที่แล้วเอ้ยต้องพูดว่าเวอร์ชันที่แล้วอะรถแม่งบินได้นะผมบอกให้มีโอ้ยจุ๊อุ้ยแน่นอย่างหินดุดดังหินผาแน่นจังวะไม่ตายด้วยนู่นๆๆซุ้มเราอยู่นู่นซุ้มโจรสินี่ตู้ของที่ปล้นมาจากข้าศึกเฮ้อแล้วก็จากนี้แหละขนดีๆละกันนะเราเคยบั๊กแบบว่าเอาของใส่ท้ายรถแล้วก็บุบไปทั้งรถทั้งตู้เลยนะเคยอยู่ในแพทก่อนแต่แพทนี้คงไม่เป็นนะวางเฉียงๆแบบเนี้ยเรามีเสียวจริงๆเลยแต่คงไม่หรอกเขาคงแก้บั๊กมันเรียบร้อยแล้วฉันไว้ใจนายนะเดฟไปครับกลับบ้านโอ้เย่บอยมาแล้วรถแล้วก็เครื่องยนต์ที่ปล้นมาจากข้าศึก
โอ้ดูยังเป็นไมเคิลแจ็คสันเลยตู้ไปฮะแบกคนวางตู้หนึ่งตู้สองตู้สามเออโอ้เรามีตู้เยอะแล้วเหมือนกันนี่ดูหน่อยสิมีล้อมีเสื้อกรอกเออแต่ว่าเสื้อกรอกนี่รู้สึกว่าไอ้กรอกที่เราใส่เนี่ยมันสภาพดีกว่าใช่เปล่าเพราะงั้นผมจะใส่กรอกสภาพร้ายไปก่อน 60% กับ 69 โอเคเราใส่ร้ายกว่านี่ว่ะเพราะงั้นอันดีเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนอันร้ายเนี่ยเราจะใส่ไปเดินลาดตระเวนเดินเที่ยวเดินหาของอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็เลื่อยไอ้นี่มาดูหน่อยสิใช้งานได้หรือเปล่าหรือว่าเราต้องคับเพิ่มเติมอีกหืมเอ็นจินสตาร์ทใช้ได้เลยนี่ว่าเชี่ยนี่ยัดเข้ก็สามารถตัดไม้แบบรวดเร็วได้ฮะเอาไปเก็บเลยไอ้นี่คือไอเทมในการสร้างบ้านชั้นดีชั้นยอดนะแบบยอดของยอดเลยนะครับธนูสรุปเอาไปไม่ได้ใช้เลยครับธนูเนี่ยคือว่าจะเก็บแบบเงียบๆแต่แม่งยิงแล้วติดกำแพงร่องหนอันนี้นี่ทำผมเสียวเลยนะแบบตอนแรกทั่วยิงแล้วมันติดกำแพงร่องหนเนี่ยผมหน้าซีดเลยนะแบบเชี่ยเอาแล้วกูแตกแน่เลย ก็เลยยิงลั่นแม่งเลยครับไปเก็บปืนนี่ก็หลายกระบอกเหมือนกันนะเนี่ยของที่ปล้นมาจากข้าศึกอะกระสุนปืนพกไอ้นี่เดี๋ยวค่อยรีโหลดเอาปืนกลมันรวมไว้ก่อนนี่ปืนแม่งสามกระบอกอะแต่ยังไม่ยากจะเจอไรเฟิลนะเพราะไรเฟิลนี่เรียกได้ว่าเป็นปืนโคตรโกงถ้าเกิดมีคือเราสามารถยึดได้เกือบทุกใครนะครับผมบอกเลยมันยึดได้สบายกระสุนปืนพังไอ้นี่เอามาเก็บไว้ในตู้นี้ประมาณนี้เก็บของเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวไปค้นอีกทีนึงแล้วกันนะที่ค่ายเนี่ยผมไม่เชื่อผมบอกเลยว่าผมไม่ไว้ใจตัวเองครับว่าไอ้ค้นหมดแล้วหรือยังเนี่ยฉันไม่เชื่อมันอาจจะเหลือไว้อีกก็ได้นะเออซึ่งถ้ามันเหลือแล้วโจรมันเกิดใหม่เนี่ยซีดเลยนะเพราะงั้นผมไปค้นอีกทีแล้วกันไปจะได้ชัวร์ไปเลยว่ามันหมดแล้วเซฟทีมันคงยังไม่เกิดใหม่ก็ล็อกเพิ่งผ่านแค่วันเดียวเองถ้าเกิดมันเกิดใหม่เลยนี่ก็เชี่ยแล้วจะเกณฑ์คนมาค่ายไวเกินไม่มีหรอกเดี๋ยวดับเครื่องก่อนเดี๋ยวน้ำมันหมดไปหาต่อฉันไม่เชื่อว่ามันหมดแค่นี้นี่ไงกล่องทนโทอยู่เลยเนี่ยเบรกกับบ้านตอนแรกผมดูว่าเป็นกล่องประกอบชักกูดึกแล้ววีเอ้ยเดินมันก็เจอเลยนะอีดอกเกมนี้แหมเอาซะเนียนตาเชียวเฮ้ย Hunting Arrow แหมดอกเดียวแล้วดูมันตั้งตรงนี้เอ๊ะเกือบเนียนผมขอใช้ฮาคิสังเกตแบบขั้นเจาะลึกเลยแล้วกันนะวิ่งเศษผ้าฮะอย่างไรช่องก็ว่างเก็บไปด้วยแล้วกันลงมาค้นดูยันซุ้มด้านล่างอ่ะมันอาจจะมีแอบเอาไว้ตรงซากรถซากลืบอะไรงี้เสร็จผ้านิดหน่อยตรงนี้เดินรอบ3แล้วเนี่ย ผมไม่ชัวร์จริงๆเลยเนี่ยฉันละกลัวเหลือเกินสั่นกลัวเกมนี้เย้ แล้วก็ตีนหายเจ็บแล้ววิ่งได้แล้วตอนนี้แล้วก็น่าจะหมดชัวร์แหละนะค้นจนเปื่อยเนี่ยคนจนแบบคือโจรแม่งต้องร้องอ้อนวอนอ่ะแบบได้โปรดเถอะนะค่ายกูไม่มีอะไรให้เอาแล้วได้โปรดกลับไปไม่มีอะไรดูแล้วกระแดกกระแดกเรารีดซับมันเฮี้ยนแล้วพอใจแล้วสรุปใครโจรกันแน่ไม่รู้กูไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอาละน่าจะพอแล้วครับน่าจะหมดแล้วทุกคันไม่สิหมดทุกที่แล้วขับรถเล่นซะหน่อยละกันตระเวนทัวร์อ๋อนี่มันเข้ามานั่งในรถได้นะครับแล้วก็มันมีเกสอยู่ด้วยคนในรถได้อ๋อเราต้องกดเข้ามานั่งในรถก่อนด้วยนะครับเนี่ยถึงจะเข้ามาค้นได้ไอ้ตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่ามันมีให้ขึ้นกด F ที่ประตูด้วยว่ามันคืออะไรคือการ Enter เข้าไปนั่งนะแต่ตอนแรกผมคิดว่ามันอาจจะเป็นบั๊กอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นบั๊กของรถคันแบบเนี้ยที่มันสามารถขับได้ครับแต่สรุปมันไม่ใช่เว้ยมันเข้าไปนั่งได้แล้วก็เข้าไปค้นได้อ๋อนี่กูพลาดมาหลายคันเลยเนี่ยเชี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรารู้แล้วเราจะไม่ปล่อยให้มันพลาดไปมากกว่านี้แล้วดีที่ว่าเราอยู่แค่แถวบ้านเราเนี่ยนะเราก็ไม่ได้ไปไหนไกลมากอันนี้ก็ขึ้นไปนั่งได้ไอ้เก๊ก็ไม่มีอะไรนี่หว่าแต่ว่าเนี่ยโคตรว่างเปล่าเลยเนี่ยเงี้ยว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 วิ่งเจอรถเบรกแป๊บขึ้นไปนั่งก่อนครับแล้วก็เปิดอ้าวแล้วนี่ผมมาอยู่ตรงไหนเนี่ยส่วนไหนของรถเปิดตรงนี้ไม่มี
ตรงนี้กูมองไม่เห็น มันมีอะไรวะเนี่ยไม่มีวะครับแล้วเอ้าแล้วตกลงมันให้เรามาค้นหน้าเกรถเพื่ออะไรเนี่ยคือถ้าเกิดจะให้มาค้นเนี่ยมันต้องดอบขอมันหน่อยสินี่แบบวงเวงเลยนะไม่มีอะไรให้เราดูหน่อยหรอเช็คไปเลยตรงนี้ผมไปดูสิฟึบเกเอ้ยไม่ขีด18กับดินสออีก6เย้เย้โอเคไอ้ถั่วมันดอบเยอะอยู่เนี่ยโดยเฉพาะไม่ขีดเนี่ยนะเพราะว่าแม่งครับอย่างยากเลยเอ้ยครับอ่ะง่ายแต่ว่าใช้เวลาเนี่ยคือเราครับแค่30แท่งนะผมใช้เวลาไปประมาณ1วันน่ะวันเต็มเลยนะเต็มๆเลยด้วยนะเพราะงั้นเจอไม้ขีดนี่คือโคตรคุ้มโอ้ยโชยๆเฮ้ยเราต้องดูแลมันดีๆรถเรามีอยู่คันเดียวเดี๋ยวเครื่องยนต์พังก็โอเคผมก็สลับเกม Miss Revel นะครับเดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเราจะมาเริ่มสร้างบ้านกันเลยละกันนะเพื่อเอาไว้รองรับ NPC อ่ะนะเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวอาจจะได้เจอแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็น่าจะสามารถไปยังพื้นที่อื่นได้โดยที่ไม่น่าจะกังวลมากแล้วเพราะว่าเรามีทั้งเกราะอาวุธกระสุนปืนที่พอจะเหลือแหล่อยู่บ้างแล้วนะเพราะงั้นก็น่าจะไปค้นได้แบบสบายใจโดยที่ไม่ต้องระแวงโจรมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปหาเหมืองแร่เลยด้วยละกันนะเพราะว่าเราจะได้ทับโต๊ะครับระดับอื่นด้วยอยากตกปลานะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนำเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ